ทุจริตคืออะไรการลอกข้อสอบครับการจ่ายเงินเพื่อหลีกเลี่ยงใบสั่งครับการใช้เส้นสายเพื่อหางานทำครับแล้วคุณล่ะเผยทุจริตหรือเปล่าหลายคนคงไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นคือการทุจริตหรือไม่งั้นเรามาดูกันว่าความหมายของการทุจริตที่แท้จริงแล้วคืออะไรทุจริตนั้นแท้จริงแล้วคือการดำเนินการบางอย่างที่หวังผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องซึ่งกฎหมายระบุต้องรับโทษและที่สำคัญยังผิดศีลธรรมอีกด้วยแล้วทำไมจึงทุจริตล่ะการทุจริตนั้นมีสาเหตุจากหลายอย่าง 1. ความร่ำรวยเพราะไม่ว่าใครก็อยากที่จะรวยกันทั้งนั้นนี่จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริต 2. ค่านิยมแบบเครือญาติและความสัมพันธ์แบบผลประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาต่างก็อยากให้ลูกหลานของตนได้มีหน้าที่การงานที่ดีจึงมีการใช้เส้นสายกันเกิดขึ้น 3. ระบบการตรวจสอบที่ขาดประสิทธิภาพก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นช่องว่างทำให้เกิดการทุจริต 4. การแข่งขันที่เข้มข้นเพื่อประโยชน์ของตนเองเพราะไม่ว่าใครก็ไม่อยากที่จะเสียผลประโยชน์การแข่งขันจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริตแล้วนักเรียนอย่างเราล่ะการทุจริตที่ใกล้ตัวมีอะไรบ้างการลอกกันบ้านเพื่อนการทอนเงินผิดของแม่ค้าการแทรกแถวเข้าซื้ออาหารในโรงอาหารการขโมยของเล็กๆน้อยๆจุดเริ่มต้นของการทุจริตคือการใช้คำว่าไม่เป็นไรกับการทำผิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆผู้ปกครองบางคนอาจมองข้ามเรื่องเหล่านี้ในการสอนบุตรหลานแต่ท่านรู้หรือไม่เรื่องเล็กๆเหล่านี้นั้นจะเป็นสิ่งที่จะปลูกฝังลูกหลานของท่านให้ทำนิสัยเหล่านี้ติดตัวไปจนเป็นผู้ใหญ่และอาจเป็นภัยอันใหญ่หลวงของชาติรักชาติต้องช่วยกันปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนซื่อสัตย์เพื่อชาติไทยจะได้พัฒนาเพราะเยาวชนคืออนาคตของชาติ